สวัสดีครับท่านชมครับเป็นไงเจอปกคลิปแนวอนิเมะเข้าไปอึ้งกันไปเลยไหมล่ะยืนยันว่าไอ้นั่นน่ะรูปจริงนะไอ้นั่นน่ะคือตัวผมจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเอามาแปลงผ่านแอป Loopsy ซึ่งตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู่จากเอกราชเต็มหน่วยเป็นเอกราชสั่งแนวอนิเมะไม่เชื่อสายตาใช่ไหมล่ะโอเคนั่นแหละมันคือมหัศจรรย์ของแอปนะครับท่านผู้ชมครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะดีเกินจริงเกินไปเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีม3แชมป์ช่วงนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับข่าวดีก็คือซิตี้เพิ่งจะคว้าแชมป์ซุปเปอร์คัพยุโรปเป็นครั้งแรกของสโมสรซิตี้ยิงลูกโทษเอาชนะเซบีย่าแชมป์ยูโรปาลีกไป5-4 90นาทีเสมอ1-1นะครับไม่มีต่อเวลาหลังจากชนะเสร็จเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสั่งลูกทีมฉลองได้นิดหน่อยให้ฉลองนิดหน่อยห้ามกินเหล้าห้ามกินเบียร์เจอกฎนี้เข้าไปแจ็คกรีลิชบอกโอ้โหพี่โหดไปไหมผมจะลงแดง คือกรีลิชเป็นพวกชอบปาร์ตี้นะได้แชมป์เสร็จเขาชอบฉลองแต่ว่าคราวนี้ฉลองไม่ได้นะครับโรสซิตี้มีคิวลงเตะพรีเมียร์ลีกในคืนวันเสาร์ได้พักแค่2วันเพราะฉะนั้นเป๊ปสั่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นกุนซือคนแรกที่ได้แชมป์ซูเปอร์คัพกับ3ทีมก่อนหน้านี้เป๊ปเคยได้กับบาร์เซโลนาและบาเยิร์นมิวนิกมาก่อนนะครับอันนี้คือข่าวดีของแมนซิตี้ส่วนข่าวร้ายก็คือเรื่องของเควินเดบรอยน์ที่เจ็บเอ็นเข่าจากนัดเปิดฤดูกาลกับเบอร์นลีย์ตกลงว่าต้องผ่าตัดนะครับซิตี้ตอนแรกก็ลังเลบอกเฮ้จะให้พักหรือจะให้ผ่าดีพาไปหาหมอมา3รายปรากฏหมอบอกตรงกันผ่าเหอะซิตี้นะสรุปก็คือเดบรอยต้องผ่าตัดนะครับพักประมาณ 3-4 เดือนพัก 3-4 เดือนเนี่ยกลับมาอีกทีก็คือปีใหม่ประมาณมกราคมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดที่แบบเฮ้ยแมนซิตี้วูบเหมือนกันนะครับไม่มีเควินเดบรอยแมนซิตี้พยายามจะขอซื้อลูคัสปาเกต้าจากเวสต์แฮมมาแทนนะครับแต่ปาเกต้าเนี่ยแทนไม่ได้หรอกแทนกันไม่ได้นะครับเดบรอยเนี่ยเขาเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะเป็นสุดยอดมิดฟิลด์ของยุคนี้หาใครมาแทนไม่ได้จริงๆนะครับถ้าถามว่าเดบรอยเนี่ยเหนือชั้นยังไงอ่ะเวลาที่เราดูเควินเดบรอยเนี่ยเวลาที่เขาได้บอลเนี่ยนะความรู้สึกมันก็คือแบบเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยซิตี้ต้องยิงได้แน่เลยเว้ยเฮ้ยมีนักเตะไม่กี่คนที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้แบบนี้นะครับเควินเดบรอยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะแมนซิตี้เสียหายจริงนะครับคนแทนไม่มีมีแต่คนแก้ขัดถ้าไม่ซื้อเพิ่มก็คงจะต้องให้ฟิลโฟเดนหรือฮูเลียนอัลวาเรสลงมาสวมบทแทนไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะแมนซิตี้เนี่ยเขามีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเขาอยู่ด้วยระบบทีมเวิร์กใหญ่กว่านักเตะนะครับแต่การขาดเดบรอยเนี่ยมันทำได้แค่ส่งตัวอื่นลงมารักษาสมดุลไม่ให้หลุดมาตรฐานนะไม่ให้มาตรฐานมันหลุดไปนะครับจะให้คมให้เหนือแบบออริจินอลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเควินเดบรอยมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ถ้าเป็นนัดเจอทีมเล็กเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะครับแต่วันเสาร์นี้แมนซิตี้ต้องพบกับนิวคาสเซิลที่กำลังมั่นใจกำลังดีวันดีคืนซะด้วยนะครับเรือใบสีฟ้าเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ว่าเหนื่อยแน่นอนนะเจอนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลนัดแรกยำแอสตันวิลล่าเละเทะเลย5-1ฟอร์มประทับใจมากนะครับสุดยอดมากเล่นบอลแน่นอนนะครับหลังใช้ชุดเดิมชัวร์อยู่แล้วนะครับจังหวะบุกเนี่ยเร็วแล้วก็เฉียบขาดมากนะกองกลางตัวใหม่ซานโดโตนาลีเนี่ยนอกจากประเดิมประตูแรกได้แล้วเขายังเล่นเข้าขากับบรูโน่กิมาไรส์แล้วก็โจลินตันด้วยนะครับถือว่าปรับตัวได้เร็วเลยโตนาลีเนี่ยเติมขึ้นสูงน่ากลัวนะครับส่วนแนวรุกอเล็กซานเดอร์อีซักตัวนี้นี่คือสุดๆจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับยิ่งเล่นยิ่งเก่งนะนัดชนะวิลล่าเนี่ยอีซักยิง2ลูกลูกที่ขึ้นนํา 3-1 เนี่ยใครได้เห็นเขายิงลูกนั้นก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่ไม่ธรรมดาว่ะอีซักเนี่ยนะครับเหนือชั้นสุดๆไปเลยนะครับคือชิปเข้าไปแบบนิ่มๆนะนิ่งมากๆเลยนะครับส่วนเกมริมเส้นมิเกลอัลมิรอนแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนขยันทั้งคู่
แล้วก็ยังมีฮาวิบานที่ย้ายจากเลสเตอร์เป็นตัวเสริมด้วยนะครับบานซี่คือผมชอบอยู่แล้วนะครับลุยน่าดูอีกไม่นานมีสิทธิ์ได้เป็นตัวจริงแหละนะครับนิวคาสเซิลปีนี้เก่งกว่าปีที่แล้วนะเก่งกว่าปีที่แล้วนะครับแต่การมาเยือนแชมป์เก่าแมนซิตี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็นความท้าทายของนิวคาสเซิลนะนิวคาสเซิลน่ากลัวก็จริงนะครับแต่แมนซิตี้ภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทีมที่โตกว่าจะใช้คำว่าวุฒิภาวะเหนือกว่ามันก็คงจะพอได้อยู่นะครับซิตี้ถึงไม่มีเดบรอยแต่ว่ามาตรฐานเขาก็ยังมีอยู่อะนะยังไงก็ยังคงเป็นทรงของแมนซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นสาลิกาดงจะได้ทดสอบตัวเองว่าไอ้ที่เสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ไปเนี่ยมันอยู่ระดับไหนนะครับมันไปถึงไหนแล้วนะแมนซิตี้จะเป็นด่านทดสอบที่ดีที่สุดสำหรับนิวคาสเซิลนะครับซิตี้เจอกับนิวคาสเซิล9นัดหลังสุดรวมทุกถ้วยเรือใบสีฟ้าไม่มีแพ้เลยชนะ7เสมอ2นะครับ2นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วซิตี้ชนะในบ้าน 2-0 ส่วนนอกบ้านเสมอ3ประตูต่อ3นะแมนซิตี้ฤดูกาลนี้จะว่าไปมันก็มีอะไรใหม่ๆหลายอย่างเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับยอชโกกวาร์ดิโอเข้ามาเสริมเกมรับนะในเกมซูเปอร์คัพเนี่ยโดนเป๊ปรับน้องใหม่จับกวาร์ดิโอไปเล่นแบ็คซ้ายทั้งที่ตำแหน่งถนัดก็คือเซนเตอร์นะครับแต่มันต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวต้องเล่นในหลายตำแหน่งนะครับโคพาร์เมอร์ดาวรุ่งวัย21ปีตัวนี้หือฮามากเลยนะครับโคพาร์เมอร์ฟอร์มตาสมากเลยยิงอาร์เซนอลในคอมมูนิตี้ชิลด์มานะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะหม่งพังประตูเซบีย่าในซูเปอร์คัพนะครับหม่งแบบนิ่งมากๆเหนือมากๆเลยนะครับโคพาร์เมอร์เสียดายที่มีข่าวว่าอยากย้ายทีมเพราะว่าเขาอยากมีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าซิตี้ปล่อยโคพาร์เมอร์ไปเนี่ยมันมีสิทธิ์มานั่งเสียใจทีหลังได้นะครับตัวนี้ของดีจริงนะความจริงผมมีหลายอย่างที่อยากพูดถึงแมนซิตี้ครับท่านผู้ชมครับแต่ที่อยากเน้นที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนจับตาดูจอห์นสโตนส์จอห์นสโตนคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในยอดนักเตะของพรีเมียร์ลีกยุคนี้แล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยสโตนก็ยังเป็นแค่กองหลังธรรมดานะแต่ปีที่แล้วเป๊ปจับมาอัปเกรดใหม่นะครับให้เล่นตำแหน่งหลากหลายมากเป็นได้ทั้งกองหลังเซนเตอร์แบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับขึ้นมาเล่นกลางรับนะกลางรับก็เล่นได้ดีมากนะครับแล้วบางช่วงเนี่ยมีเติมขึ้นไปบุกขึ้นไปเป็นตัวจ่ายได้ด้วยถือว่าครบเครื่องสุดๆนะครับมีไม่กี่คนในพรีเมียร์ลีกที่ทำได้อย่างจอห์นสโตนนะอันนี้คือจุดที่อยากให้ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับนัดต่อไปเวลาดูแมนซิตี้เล่นเนี่ยอยากให้ดูจอห์นสโตนนะครับก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยตัวนี้คือสุดยอดจริงๆเป็นพวกปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะครับซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลตี2คืนวันเสาร์ที่เล่นช้าเพราะว่าเรือใบสีฟ้าเนี่ยเพิ่งเตะกับเซบีย่าในซูเปอร์คัพไปเมื่อวันพุธนะครับก็เลยต้องให้เวลาเขาพักนานนิดหนึ่งนะแต่ถึงจะแข่งดึกบอลคู่นี้น่าจะรับประกันได้ว่าไม่ง่วงไม่หลับแน่นอนนะครับโอเคก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม subscribeกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ